สวัสดีครับผมมุมต่อนะครับมาคลิปนี้ผมเอาไอ้ตัวนี้มารีวิวมันเป็นอุปกรณ์เช็ควอลต์ครับเช็ควอลต์กับแอมป์แล้วก็น่าจะวัดความจุแบตได้ด้วยมันเรียกว่าอะไรวะ USBลืมชื่อไปครับเดี๋ยวผมดูชื่อกันแป๊บนึงมันชื่อ USB Charger USB Charger อะไรสักอย่างครับตัววัดกระแสไฟชาร์จอ่ะเอาไว้ว่ามันใช้วัดกระแสไฟชาร์จแล้วกันมันมีหลายแบบนะใน Shopee เนี่ยไอตัววัดกระแสไฟเนี่ยเป็นแบบ USB ตรงๆก็มีเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์มือถือเนี่ยเสียบเข้าไปปาบตรงๆแบบนี้แล้วก็สายนี้ที่ออกมันก็จะเสียบอยู่นี่นี่ครับประมาณเนี้ยเสียบเข้านี่แต่นี่ผมสร้างแบบมีสายมามันก็จะต่ออย่างนี้ไม่ถึง100ด้วยนะไอ้ตัวเนี้ยน่าจะ90กว่าบาทมั้งผมจะมาวัดพวกกระแสไฟชาร์จครับจะดูว่ามันชาร์จเท่าไหร่ตอนชาร์จเข้าเนี่ยเข้ากี่แอมป์จะได้เลือกที่ชาร์จถูกจะมาดูกับที่ชาร์จจอยด้วยจอยเพ4อ่ะกลัวไฟเข้าเกินครับแล้วเดี๋ยวบอร์ดเสียแบตเสียเดี๋ยวจะเอามาวัดอะแดปเตอร์มือถือให้ดูครับว่ามันขึ้นอะไรบ้างในนี้มันมีหลายแบบนะไอ้รูนี้ยังไม่แน่ใจว่ามันใช้อะไรแล้วตุ่มอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตุ่มอะไรเนี่ยแต่กดแล้วมันจะมีตัวเลขขึ้นนะแล้วคู่มือไม่มีด้วยเนี่ยแต่ที่มันบอกข้างหลังรองรับไฟเข้านะอินพุต4ถึง30โวลต์50มิลลิแอมน่าจะมิลลิแอมนะ MA เนี่ยถึง 3,000 มิลลิแอมไฟออกที่4โวลต์ถึง30โวลต์50มิลลิแอมถึง 3,000 เหมือนกันแคปไลติตี้นะครับนี่ได้เป็นความจุที่มันวัดได้หรือมั้ง 19,000999มิลลิแอมป์แล้วก็ Make in China มาเดี๋ยวจะเสียบให้ดูครับนี่ครับเสียบแล้วอะแดปเตอร์นี้ไฟออก 5.1 กว่าครับ5.1 โวลต์กว่าอันนี้ยังไม่ได้ชาร์จกระแสยังไม่ออกแอมยังไม่ขึ้นข้างล่างนี่น่าจะเป็นความจุแบตมั้งมิลลิแอมเนี่ยเดี๋ยวจะลองต่อกับโทรศัพท์นี่ครับต่อกับมือถือแล้วแอมวิ่งอยู่ที่ 1.0 1.0 หน่อยนี่ครับแล้วความจุมันกำลังเพิ่มขึ้นมันน่าจะวัดไฟที่วิ่งเข้าไปในแบตนะครับว่าจุไปเท่าไหร่ผมรู้เลยครับว่าไอ้ตุ่มเล็กนี่มันคืออะไรมันเอาไว้สำหรับรีเซ็ต
นี่รีเซ็ตความจุแบตเตอรี่แล้วเลข0ตรงนี้เป็นก้อนที่1ก้อนที่2ครับก้อนที่3น่าจะเป็นแบบเก็บค่าความจุแบตอะของแต่ละลูกเลือกได้ครับถ้ากดไปเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น1ความจุแบตก็จะเป็น0แต่ตอนนี้ขึ้นไป3แล้วกดมา2มันก็จะนับใหม่นับความจุใหม่มันวัดได้ถึง9แล้วก็0นี่ครับ0 12มิลลิแรมมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยครับมันมีหลายแบบนะตัวเนี้ยที่จอลายๆนี่มันไม่ได้ลายนะครับมันเป็นพลาสติกแปะอีกชั้นหนึ่งถ้าลอกมาก็ใสครับมีประมาณนี้นะครับไอตัวนี้เอาไว้วัดกระแสไฟชาร์จว่าออกเท่าไหร่แล้วก็เข้ามาในอุปกรณ์เท่าไหร่ช่วยได้ครับจะได้รู้ว่ากระแสที่มันปล่อยออกมาเนี่ยเข้าไปในอุปกรณ์เท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันเอามาให้ดูเฉยเผื่อใครกำลังหาอยู่เจอครับไปละ